วันนี้เนี่ยจะมาคุยกันเลยเรื่องของเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนะครับว่าเทอร์โมมิเตอร์มีประเภทไหนบ้างยังไงนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเทอร์โมมิเตอร์นะครับก่อนที่ผมจะไปพูดว่าเทอร์โมมิเตอร์นะครับคืออะไรมันก็ต้องถามแหละว่าเทอร์โมมิเตอร์มันใช้ในการวัดอะไรครับมันใช้ในการวัดอุณหภูมินะครับเพราะนั้นเมื่อเทอร์โมมิเตอร์คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมินะครับเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าแล้วอุณหภูมิมันคืออะไรครับอุณหภูมิเนี่ยนะใครเคยเรียนกับผมเนี่ยจะรู้ว่าจะคุ้นกับสไลด์นี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะชอบใช้สไลด์นี้ในการสอนเนาะไม่ว่าผมจะสอนอะไรก็คือว่าถ้าเกี่ยวกับทางอุณหภูมิผมจะเริ่มด้วยสไลด์นี้นะครับความอุณหภูมิเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือแค่ความรู้สึกนะครับความรู้สึกร้อนหรือความรู้สึกหนาวนั่นเองนะครับนะฮะเราเรียกเลยว่าอุณหภูมินะนั่นคือความรู้สึกของเรานะครับในความรู้สึกของเราแต่จริงๆแล้วนะครับอุณหภูมินะครับถ้าเราจะบอกว่ามันก็คือค่าเฉลี่ยครับถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์นะเราก็บอกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันคือค่าเฉลี่ยของพลังงานจลของอนุภาคครับในสสารใดๆนะครับก็ตามนะครับซึ่งจะสอดคล้องนะครับกับความร้อนหรือเย็นของสสารของสารนั้นๆนะครับหรือจริงๆถ้าลึกไปกว่านั้นนะครับก็จะบอกได้เลยว่าอุณหภูมิเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการที่ตัวแลคทิสนะครับของตัวอนุภาคนะครับเกิดการสั่นไหวนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นแลคทิสไวเบชั่นนะครับหรือเป็นเรียกว่าเป็นโฟนอนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดอุณหภูมิขึ้นมาได้นะครับดูจากในรูปนะเห็นไหมฮะตัวอนุภาคถ้าเกิดการสั่นไหวในตัวอนุภาคเองนะครับก็ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะสอดคล้องกันนะครับกับความร้อนความเย็นของอุณหภูมิของสสารนั้นๆนะครับซ้อนมากสั่นมากร้อนน้อยสั่นน้อยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็สามารถคำนวณได้มาจากค่าเฉลี่ยของพลังงานจลนะครับอันเนี้ยในทางวิทยาศาสตร์นะครับคือเป็นการนิยามของอุณหภูมินะทีนี้ถามว่าแล้วอุณหภูมิเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นแค่เพียงความรู้สึกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะไม่จับต้องมันได้ว่าเอ้ยจับต้องอุณหภูมิ25อุณหภูมิ30องศานะแต่เราจะรู้ได้ว่าเนี่ยเรารู้สึกว่านี่คืออุณหภูมิ25นี่คืออุณหภูมิ30องศาเรารู้ว่ามันเป็นเพียงตัวเลขครับจับต้องไม่ได้นะครับทีนี้นะครับสิ่งสำคัญของการวัดอุณหภูมิเลยที่ผมจะเน้นมากๆเลยก็คือว่าอุณหภูมินะครับเราจะสามารถวัดได้นั้นนะครับอุณหภูมิเนี่ยนะครับเราจะต้องรอให้มันอยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่าเป็น thermal equilibrium ก่อนนะครับก็อย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นสมมติเราจะวัดอุณหภูมินะครับเราก็ต้องเอาหัววัดของเราเนี่ยไปวัดอุณหภูมิใช่ไหมมันก็ต้องมีการสมดุลทางอุณหภูมิก่อนระหว่างหัววัดกับทางตัวอุณหภูมิเองนะครับหรือตัวที่เราทำการวัดนะครับจุดนั้นต่างหากครับจะเป็นจุดที่เราสามารถวัดอุณหภูมิได้แท้จริงนะครับแต่คุณสมบัติอีกอย่างนึงของอุณหภูมินะครับคือเนื่องจากอุณหภูมินะครับเป็นปริมาณที่ไม่สามารถรวมกันได้แบบมวลนะครับหรือความยาวเช่นมวล1กิโลบวก1กิโลก็เป็น2กิโลใช่ไหมครับความยาว1เมตรบวก1เมตรก็เป็น2เมตรแต่อุณหภูมิ23องศาบวก23องศาไม่ใช่เป็น46องศานะครับแต่ยังเป็น23องศานั่นเองนะครับเพราะนั้นการที่ไม่มีคุณสมบัติการรวมกันได้นะครับของอุณหภูมิตรงนี้นะครับเลยทำให้เวลาเราจะวัดอุณหภูมินะครับเราต้องสร้างสเกลขึ้นมาก่อนนะครับสร้างสเกลขึ้นมาก่อนแล้วเราถึงเอาสเกลตัวเนี้ยไปเทียบว่าอุณหภูมิที่เราต้องการวัดเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้สเกลอุณหภูมินะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้และผมก็เชื่อว่าเป็นที่รู้จักครับกันมากมายเลยก็คือจะมีรู้จักกันอยู่แค่2สเกลเนาะก็คือว่าสเกลตัวแรกก็คือสเกลที่เราเรียกว่าฟาเรนไฮต์ครับฟาเรนไฮต์นี้ก็คือว่าจะเป็นสเกลอุณหภูมิซึ่งใช้ในประเทศไทยไหมครับไม่น่าจะใช่นะครับเป็นสเกลอุณหภูมิซึ่งเราใช้กันในประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเป็นประเทศไทยเราจะใช้สเกลอุณหภูมิอะไรครับเราจะใช้สเกลอุณหภูมิเซลเซียสนะครับซึ่ง2สเกลนี้ก็มีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันนะครับสเกลอุณหภูมิมาตรฐานที่เป็นสเกลอุณหภูมิสากลจริงๆเนาะที่ใช้กันจริงๆคือเคลวินครับแต่ผมก็เชื่อว่าไม่มีหรอกครับไม่มีใครทุกวันนี้ใช้สเกลนี้นะครับแต่มันก็เป็นสเกลมาตรฐานและเป็นสเกลทางวิทยาศาสตร์ละกันนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรทีนี้นะครับตัวนี้แหละครับมันก็จะเป็นหัวใจเลยนะครับที่จะทำหรือจะบอกเราได้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับ
การที่เราจะแบ่งประเภทของเทอร์โมมิเตอร์ออกมาเป็นประเภทต่างๆประเภทใดนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับรูปนี้เนี่ยอธิบายได้ดีมากนะครับก็คือว่าผมพูดถึงเรื่องของการถ่ายเทความร้อนครับการถ่ายเทความร้อนนะครับการถ่ายเทความร้อนนะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนะครับประเภทแรกเลยก็คือการนำความร้อนนะครับประเภทที่2ก็คือการพาความร้อนนะครับแล้วก็ประเภทที่3ก็คือการแผ่รังสีความร้อนนะครับการนำความร้อนคืออะไรครับการนำความร้อนก็คือการที่มีการถ่ายเทความร้อนนะครับโดยอาศัยตัวกลางซึ่งเป็นของแข็งนะครับซึ่งจากรูปนี้คืออะไรครับจากรูปนี้ก็คือจะเห็นได้เลยว่าการนำความร้อนก็คือการที่อุณหภูมิเนี่ยหรือความร้อนจากกองไฟเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ผ่านตัวเหล็กตัวนี้นะครับมายังมือนะครับมือก็จะร้อนนะครับอันนี้ก็คือการที่ถ่ายเทความร้อนผ่านตัวกลางซึ่งเป็นของแข็งเราเรียกว่าการนำความร้อนหรือ conduction นะครับตัวต่อมาครับการพาความร้อนล่ะการพาความร้อนก็คือการถ่ายเทความร้อนนะครับซึ่งต้องอาศัยตัวกลางเหมือนกันแต่ตัวกลางในการที่เราจะพาความร้อนเนี่ยนะครับจะเป็นตัวกลางที่เราเรียกมันว่าเป็นของไหลนะครับของไหลเช่นอะไรบ้างครับที่เราเรียกว่าเป็นของไหลน้ำนะครับของเหลวก็เป็นของไหลชนิดนึงอากาศก็เป็นของไหลชนิดนึงในรูปนี้ก็คือความร้อนเนี่ยเคลื่อนที่นะครับผ่านขึ้นมานะครับผ่านตัวกลางซึ่งเป็นของไหลซึ่งเป็นอากาศนะครับเราเรียกว่าการพาความร้อนหรือ convection นะครับเราจะได้ยินตามท้องตลาดเฮ้ยใช้เตาแบบไหนเตาแบบ convection หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็มาจากตรงนี้นั่นเองนะครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายก็คือ radiation นะครับ radiation ก็คือการแผ่รังสีความร้อนซึ่งไม่ต้องอาศัยตัวกลางครับเพราะฉะนั้นในสูญญากาศก็สามารถที่จะมีการแผ่รังสีความร้อนได้นะครับตัวอย่างของการแผ่รังสีความร้อนที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับที่ผมคิดว่าทุกคนคงรู้จักดีก็คืออะไรครับดวงอาทิตย์ครับนะดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือการแผ่รังสีความร้อนแบบไม่ต้องอาศัยตัวกลางครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกนะครับเป็นในอวกาศเนี่ยไม่มีตัวกลางใดๆทั้งสิ้นนะครับความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังแผ่มาถึงโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นทำให้เราสามารถคลาสสิฟายได้ว่าจากการถ่ายเทความร้อนทั้งหมดทั้ง3ประเภทนี้นะครับเราจึงสามารถที่จะคลาสสิฟายนะครับตัวเครื่องมือนะครับเครื่องมือหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่จะใช้วัดอุณหภูมิเนี่ยออกเป็นทั้งหมดได้2ชนิดใหญ่ๆด้วยกันถ้ามีคนถามว่าเทอร์โมมิเตอร์มีกี่ประเภทบอกเลยครับง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆเราแบ่งได้แค่2ประเภทเท่านั้นนะครับโดยเราเรียกประเภทแรกว่าเทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัสนะครับหรือคอนแทคเทอร์โมมิเตอร์นะครับและเทอร์โมมิเตอร์แบบที่2ก็คือเทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสหรือนอนคอนแทคเทอร์โมมิเตอร์ครับด้วยตัวชื่อของมันนะครับก็จะบ่งบอกลักษณะการใช้งานการทำงานของมันเนี่ยได้ที่ค่อนข้างชัดเจนครับเทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัสหมายถึงไงครับหมายถึงเทอร์โมมิเตอร์ที่เมื่อเราต้องการวัดอุณหภูมินะครับเราก็ต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์ตัวเนี้ยนะครับไปสัมผัสนะครับกับสิ่งที่เราต้องการวัดหรือต้องอาศัยตัวกลางนะครับในการที่จะถ่ายเทอุณหภูมินะครับมายังหัววัดเพื่อให้เราสามารถวัดค่าได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราต้องการวัดอุณหภูมิของน้ำเราก็ต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้นะครับไปจุ่มในน้ำครับเพื่อที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้หรือถ้าเราต้องการวัดอุณหภูมิในเตาอบนะครับเราก็ต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์ประเภทนี้นะครับไปใส่ในเตาอบนะครับเพื่อให้อากาศในเตาอบเนี่ยนะครับพาความร้อนนะครับมานะครับแล้วก็เข้ามายังที่หัววัดอุณหภูมิตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัสจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เราจะต้องอาศัยตัวกลางนะครับในการถ่ายเทความร้อนนะครับเราต้องอาศัยตัวกลางนะครับในการที่จะถ่ายเทความร้อนจากซอสฮีทซอสนะครับมายังตัวหัววัดนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของเทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัสนะ
ทีนี้เทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสคืออะไรครับเทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสชื่อก็บอกแล้วว่าการที่เราจะใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบนี้เราไม่จำเป็นเลยครับที่จะต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์ของเราเนี่ยไปสัมผัสกับตัวแหล่งความร้อนนะครับไม่ต้องสัมผัสวัดกันแบบว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆได้เลยนะฮะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหโควิดนะลดการสัมผัสนะเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ก็น่าจะเหมาะสมครับเหมาะสมนะครับในการที่จะนำมาใช้นะเพราะไม่ต้องสัมผัสเลยนะครับซึ่งเทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสเนี่ยนะครับผมจะขอรวบยอดนะครับเอาไว้พูดใน EP 2นะครับใน EP 2เพราะว่าอยากจะให้รายละเอียดมันมีมากขึ้นนะดีเทลมันมีมากขึ้นนะก็เลยขอยกยอดไปไว้ใน EP 2เพราะนั้นใครอยากฟังนะครับเทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสนะไปฟังได้เลยใน EP 2นะครับเดี๋ยว EP 2จัดเต็มให้เฉพาะเลยสำหรับเทอร์โมมิเตอร์ไม่สัมผัสเพราะฉะนั้นวันนี้ใน EP 1นะครับเราจะมาเรียนรู้กันแต่ในเรื่องของเทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัสกันก่อนครับเพราะฉะนั้นลุยกันเลยนะเดี๋ยวเรามารู้จักเทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัสหรือคอนแทคเทอร์โมมิเตอร์กันเลยดีกว่านะครับคอนแทคเทอร์โมมิเตอร์นะครับหรือเทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัสตัวนี้นะครับเราจะสามารถแบ่งตามลักษณะของการทำงานละกันนะครับผมขอแบ่งตามลักษณะของการทำงานละกันว่ามันสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆได้อีกนะครับก็คืออันแรกเลยครับเทอร์โมมิเตอร์นะครับซึ่งอาศัยหลักการที่ว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนนะครับเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนทำให้ลักษณะทางกายภาพของตัวเทอร์โมมิเตอร์ตัวนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้เราเรียกว่าเป็นแมคแคนิคอลนะครับแมคแคนิคอลนะครับนั่นคือว่าเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพนะครับตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเทอร์โมมิเตอร์พวกนี้เช่นอะไรบ้างครับเช่นliquid glass thermometer นะครับเช่น bimetallic strip thermometer นะครับหรือเรียกว่า bimetallic thermometer นะครับหรือบางที่ก็เรียกว่าโอ้หน้าปัด thermometer นะ thermometer แบบหน้าปัดอะไรประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้ก็ให้ดูรูปนะครับอันนี้ก็คือ liquid glass thermometer นะครับอันนี้ก็คือเป็น bimetallic thermometer นะจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะสองประเภทนี้คือจะใช้อาศัยหลักการที่ว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนตัวลักษณะทางกายภาพของเทอร์โมมิเตอร์เราเปลี่ยนทำให้เราสามารถรู้อุณหภูมิได้นะครับจริงๆมันก็มีบางที่นะที่ผมเคยเห็นเขาใช้เป็นชิ้นนะเป็นชิ้นงานหรืออะไรเงี้ยก็ใส่ไปในเตาแล้วก็เขาก็จะมาดูว่ามันกดหรือมันเหลือเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ขนาดมันจะเปลี่ยนไปเนี่ยตามอุณหภูมินะครับอันนี้ก็สามารถใช้บอกอุณหภูมิได้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์หรือเปล่าถ้าเป็นเทอร์โมมิเตอร์มันก็คงเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เราก็บอกได้เลยว่ามันก็คงเป็นลักษณะทางแมคแคนิคอลนะครับเพราะมันทำให้ลักษณะเชิงกายภาพของมันเปลี่ยนไปนะครับตัวต่อมาครับอาศัยหลักการที่ว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนนะครับทำให้ความต้านทานในตัวมันเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะตัวเทอร์โมมิเตอร์เหล่านี้เราจะเรียกมันว่าเทอร์โมรีเซสทีฟนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงความต้านทานนะครับเทอร์โมมิเตอร์เหล่านี้ได้แก่เทอร์โมมิเตอร์จำพวกอะไรบ้างครับผมเชื่อว่าใครที่ทำงานอยู่ในโรงงานหรือในห้องปฏิบัติการในห้องแลบอะไรจริงนะจะรู้จักเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ดีมากๆเลยนะครับก็คือพวกอะไรครับ RTD นะครับ PRT นะ PRT ก็ย่อมาจาก Platinum Resistance Thermometer นะครับก็เทอร์โมมิเตอร์ก็พูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายก็เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้ทองคำขาวทำนะทำใช้แพลตินัมทำนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเทอร์มิสเตอร์เทอร์มิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งใช้ตัวเซมิคอนดักเตอร์คือสารยึดตัวนำนะครับมาทำเป็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นของสิ่งเหล่านี้นะครับนั่นก็คือว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนนะครับเนี่ย PRT นะครับ RTD นะครับแล้วก็เทอร์มิสเตอร์เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนนะครับความต้านทานในตัวเทอร์โมมิเตอร์เหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งเราก็จะรู้สมการที่แน่นอนนะทำให้เราสามารถที่จะคำนวณค่าของความต้านทานเหล่านั้นครับมาเป็นค่าอุณหภูมิได้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวเทอร์โมรีเซสทีฟนะครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายของเทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัสนะครับเราเรียกมันว่าเท
Thermo Junctive ครับ Thermo Junctive คืออะไรครับก็คืออาศัยหลักการที่ว่าเมื่อเรามีโลหะที่ต่างชนิดกันนะครับแล้วก็เกิดเอามาสปอตนะครับเป็นจังชันกันนะครับความต่างศักย์เนี่ยระหว่างจังชันเหล่านี้นะครับนะฮะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะเมื่อนะครับเรียกเมื่ออุณหภูมิเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้นะครับที่เราพบเห็นทั่วไปเลยมันก็คือเจ้าเทอร์โมคัพเปิลนั่นเองนะครับเทอร์โมคัพเปิลนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเทอร์โมคัพเปิลเนี่ยจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งอย่างน้อยต้องใช้ทำจากแมทเทียลนะครับหรือโลหะที่แตกต่างกันแน่นอนนะครับแตกต่างกันแน่นอนนะครับ2ชนิดนะครับเพื่อสร้างให้มันเกิดจังชันขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะไปดูแรงความต่างศักย์ที่จังชันตรงนี้นะครับที่มันจะเปลี่ยนไปเมื่ออุณหภูมิมันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเจ้าเทอร์โมมิเตอร์แบบสัมผัสนะครับซึ่งสามารถแยกตามลักษณะของการทำงานนะครับของมันได้ออกมาสัก3ประเภทนะครับโอเคนะครับมาดูตัวแรกครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับ mechanical thermometer มันก็คือ thermometer เนี่ยนะครับซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมินะครับก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพนะครับหรือทางโครงสร้างนะครับของตัว thermometer ตัวนั้นๆ นะครับอย่างเช่นการขยายตัวหรือการหดตัวนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวก lipid in glass thermometer หรือ bimetallic thermometer นะครับซึ่งเจ้า bimetallic thermometer นะครับลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นหน้าปัดอย่างนี้นะครับมีก้านมาเสียบลงไปนะครับพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะวัดอุณหภูมิที่ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับ sensitivity ก็ค่อนข้างจะต่ำนะข้อเสียของเทอร์โมมิเตอร์ที่เป็นในแบบ mechanical thermometer เลยก็คือว่ามันต้องใช้เวลานะครับหรือ sensitivity มันในการที่อ่านเข้าอุณหภูมิมันค่อนข้างต่ำเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการที่จะทำให้อุณหภูมิเนี่ย1เนี่ยมันต้องรอให้อุณหภูมิเนี่ยเกิดเป็น thermal equilibrium ก่อนใช่มั้ยครับนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็อุณหภูมิตัวเนี้ยมันก็จะไปส่งผลต่อการยืดผลขยายตัวจนถึงซึ่งเราก็ต้องรอครับจนกว่ามันจะถึงจุดที่มันซาตูเรทจริงๆแล้วถึงจะอ่านค่าอุณหภูมิได้เป็นข้อจำกัดของมันละกันนะครับอ่ะอีกตัวนึงนะครับก็คือเป็นลิควิดกลาสนะครับลิควิดกลาสก็มันจะเป็นพวกของเหลวอ่ะนะชื่อมันก็บอกแล้วลิควิดกลาสก็คือมีของเหลวอยู่ในแก้วนะครับอยู่ในกระป๋องแก้วนั่นเองนะครับนี่ก็เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนก็จะมีการยืดผลขยายตัวของมันออกมาเนาะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอ่านอุณหภูมิได้นะครับไปต่อเลยนะครับผมให้ดูตอนนี้นะครับตัวไบเมทัลลิกนะครับหลักการทำงานมันคืออะไรครับคือชื่อมันก็บอกแล้วไบเมทัลไบเมทัลก็คือว่าเราเอาโลหะ2ชนิดนะฮะซึ่งมีความมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับคุณสมบัติในการยืดผลที่แตกต่างกันนะครับนี่ฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับมีโลหะ2ตัวนะ A กับ B นะครับซึ่ง A กับ B เนี่ยมีสัมพันธ์ในการยืดผลขยายตัวเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับก็เมื่อมีอุณหภูมินะครับเช่นอุณหภูมิเย็นนะครับมันก็เกิดการโค้งตัวเนื่องจากมันยืดผลไม่เท่ากันถูกต้องไหมมันก็จะเกิดการโค้งตัวอุณหภูมิร้อนมันก็เกิดการโค้งตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไปจุดมันก็จะโค้งตัวเพราะนั้นการโค้งตัวหรือการเบนตัวของมันตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอามาดัดแปลงนะครับทำให้เกิดกลายเป็นตัวอุณหภูมิได้การอ่านค่าอุณหภูมิได้นะครับนี่คือไบเมทัลลิกนะตัวต่อมาครับลิควิดกลาสเทอร์โมมิเตอร์นะลิควิดกลาสเทอร์โมมิเตอร์นะครับชื่อมันก็บอกแล้วมันก็คือของเหลวในกระป๋องแก้วนะครับของเหลวในกระป๋องแก้วนะครับนี่คือลักษณะทั่วไปของมันนะครับมันก็จะมีลักษณะว่ามันจะมีกระป๋องนะครับอยู่แล้วเราใส่ของเหลวเนี่ยลงไปข้างในของเหลวในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวสารอินทรีย์ก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวประหลอดก็ได้นะครับใส่ลงไปนะครับซึ่งเมื่ออุณหภูมิมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเจ้าตัวของเหลวเนี่ยมันก็จะมีการยืดหรือหดตัวลงมานะครับทำให้เราสามารถอ่านสเกลอุณหภูมิมันได้แต่ละตัวมันมีอะไรบ้างมี expansion chamber นะครับเพื่อป้องกันอะไรครับเพื่อป้องกันนะครับการกระแทกนะครับของเหลวกับผิวแก้วที่มีความร้อนสูงเช่นเมื่อมันร้อนมากๆนะก็ตัว expansion chamber เนี่ยจะป้องกันให้มันแตกนะหรืออีกตัวนึงนะครับ auxiliary scale นะครับเอาไว้ตรวจสอบความผิดพลาดของเทอร์โมมิ
ิเตอร์นะครับหรือเจ้าตัวConfection Chamber ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยลดความยาวนะครับของเจ้าตัวเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้ลงมานะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าหลักการของตัว Liquid Glass Thermometer เนี่ยคือมันอาศัยหลักการการยืดหดและขยายตัวของตัวของเหลวอะนะครับตัวของเหลวภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวแชมเบอร์ที่ใช้ในการลดความยาวตัวนี้ลงมานะครับเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเวลาคุณตีสเกลมันจะยาวมากเลยยิ่งถ้าเป็นที่อุณหภูมิสูงเนี่ยเทอร์โมมิเตอร์ก็จะยาวขึ้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งนะครับเขาต้องการที่จะลดความยาวเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้ก็จะพลาดนะครับแล้วก็จะมีตัวเมนสเกลนะครับในการที่ใช้ในการอ่านตัวอุณหภูมินะครับอันนี้ก็คือจะเป็นองค์ประกอบคร่าวๆนะครับของตัวLiquid Glass Thermometerนะครับทีนี้นะครับในการแบ่งประเภทของLiquid Glass Thermometerเนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งประเภทมันนะครับออกได้เป็น2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับหรือประเภทแรกก็คือว่าเราจำแนกประเภทของมันตามลักษณะการจุ่มครับนะตามลักษณะการจุ่มนะครับซึ่งถ้าเราแบ่งประเภทตามลักษณะการจุ่มเนี่ยเราจะแบ่งได้ทั้งหมดเนี่ย3ประเภทนะครับประเภทแรกเลยนะครับก็คือเรียกว่าเป็น complete immersion นะครับ complete immersion คืออะไรครับ complete immersion ก็คือเราจุ่มลงไปนะครับทั้งหมดเลยนะครับเทอร์โมมิเตอร์ทั้งหมดเลยเนี่ยเราจุ่มลงไปในของเหลวหรือในอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการการค่าอุณหภูมินะครับนะอันนี้ก็คือเพราะนั้นเนี่ยทั้งตัวของเทอร์โมมิเตอร์กับสิ่งที่เราจะอ่านค่าอุณหภูมิตัวนั้นจะต้องเป็นบริเวณเดียวกันเลยนะครับนี่เรียกว่า complete immersion นะครับตัวต่อมาครับจุ่มแบบจุ่มแช่บางส่วนนะครับเราเรียกว่า total immersiontotal immersion เนี่ยเราก็จะจุ่มลงไปนะครับให้ระดับของเหลวเนี่ยที่เราจะทำการอ่านค่าเนี่ยนะครับนะตรงสเกลที่เราทำการอ่านค่าเนี่ยนะครับอยู่ในระดับเดียวกันนะครับกับของเหลวนะครับหรือเลยขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการอ่านอุณหภูมิของน้ำที่30องศาเซลเซียสนะครับเราก็ต้องจุ่มเจ้าเทอร์โมมิเตอร์ลงตัวเนี้ยลงไปที่อุณหภูมิของน้ำเนี่ยประมาณ30องศาเซลเซียสนะครับแล้วเราต้องจุ่มให้สเกล30องศาเซลเซียสโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อเราจะทำการค่าว่ามันอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสจริงหรือไม่นะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น total immersion นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือ partial immersion นะครับหรือจุ่มแช่บางส่วนแบบพิเศษนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมันจะมีระยะขีดนะบอกชัดเจนว่าให้จุ่มเทอร์โมมิเตอร์ตัวเนี้ยลงไปที่ระยะประมาณไหนนะที่ความลึกที่กำหนดเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัว partial immersion นะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวอันนี้ผมก็เอารูปให้ดูนะครับว่า total immersion partial immersion และ complete immersion เนี่ยนะครับถ้ากรณีที่มันจะอ่านค่าแล้วถูกต้องที่สุดนะครับก็ต้องเป็น complete immersion partial immersion เนี่ยจุ่มแล้วมันอาจจะมีเอฟเฟกต์ของบรรยากาศภายนอกเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะต้องมีการทำ stem correction นะครับแต่มันเป็นอะไรที่ใช้ง่ายที่สุดนะครับใช้ง่ายที่สุดแต่อาจจะเกิดความผิดพลาดมากที่สุดในขณะที่ complete immersion เนี่ยดีที่สุดในการอ่านค่าแต่ใช้ยากที่สุดเพราะนั้นเราจะใช้แบบไหนไปเวทกันเองครับตามลักษณะงานตามหน้างานของเราครับแบบไหนเหมาะกับงานของเราบางประเภท complete immersion ถึงแม้ว่าดีแต่ใช้กับงานบางประเภทไม่ได้ในขณะเดียวกันบางประเภท partial immersion ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันอาจจะมีข้อผิดพลาดจากการอ่านอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแต่มันเหมาะสมกับงานเราก็ต้องเลือกใช้แบบนั้นเพราะนั้นลักษณะการจุ่มนะครับกับลักษณะของการใช้งานจริงเนี่ยเราต้องไปเวทกันครับว่าเราต้องการความถูกต้องหรือมันเหมาะสมกับลักษณะการทำงานของเราไหมนะครับแล้วเราก็เลือกใช้ประเภทนั้นๆนะครับถ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าถ้าเป็น partial immersion นะครับมันจะมีขีดนะครับขีดเอาไว้ว่าให้จุ่มแค่นี้total immersion จะไม่มีขีดตรงนี้นะครับเราเรียกขีดตรงนี้ว่าเป็น immersion line นะครับทีนี้เราสามารถแบ่งประเภทนะครับของเจ้าเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่เป็นเจ้าลิควิดกลาสเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยได้อีกแบบนึงครับก็คือแบ่งตามลักษณะของตัวก้านแก้วครับนะครับซึ่งอันนี้แบ่งออกได้เป็น2ประเภทแบบแรกเลยเราเรียกว่าเป็น enclosed scale type แบบที่2ก็คือ solid state type นะครับแต่
ต่างกันยังไงครับ enclosed scale type ก็คือลักษณะที่เราเนี่ยจะมีตัวเหมือนกับเป็นหลอดแก้วอะครับหรือกับตัวหลอดแก้วเนี่ยตัวอยู่เล็กๆอะอยู่ข้างในตัวเทอร์โมมิเตอร์อีกครั้งซึ่งอันเนี้ยมันจะอยู่ชิดกันเลยนะครับเราจะมีสเกลเนี่ยซึ่งอยู่ชิดกันเลยแต่อยู่ภายในนะอยู่ภายในเทอร์โมมิเตอร์นะครับเพราะนั้นเทอร์โมมิเตอร์ตัวเนี้ยก็คือจะมีหลอดแก้วแล้วก็มีสเกลอยู่ติดกันเลยแล้วก็มีเป็นแก้วครอบทับอีกทีนึงนะครับข้อดีของตัวนี้เลยนะครับก็คือว่าเนื่องจากตัวสเกลตัวเนี้ยนะครับกับตัวหลอดแก้วอะครับหลอดที่ของเหลวมันจะเคลื่อนที่อ่ะมันอยู่ติดกันมากนะครับเพราะนั้นมันจะลดสิ่งที่เราเรียกว่าพาราเล็กเออร์เนี่ยออกไปได้มากเลยนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีครับเนื่องจากว่าแก้วที่พุ่งไปข้างนอกเนี่ยมันจะต้องบางมากๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเอฟเฟกต์ตรงนั้นมันก็เลยทำให้เทอร์โมมิเตอร์แบบเนี้ยค่อนข้างที่จะเปราะนะครับและต้องใช้อย่างระมัดระวังมากแตกง่ายมากนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเราเรียกว่า solid stem type solid stem type ก็คือว่าคือแก้วเป็นหนาๆเลยครับตัวแก้วเนี่ยจะเป็นแก้วหนาๆแก้วตันๆเลยแล้วก็เราก็ทำเป็นรูทางเดินของตัวหลอดแก้วครับไว้ข้างในนะครับซึ่งให้ตัวของเหลวเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับขยายตัวขึ้นขยายตัวบนตัวลงนะครับแล้วเราก็ตีขีดสเกลนะเอาไว้ด้านนอกนะครับของตัวเจ้าตัวเทอร์โมมิเตอร์นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างทนนะครับและเทอร์โมมิเตอร์แบบเนี้ยจะมีมาตรฐาน ASTM เนี่ยรองรับเอาไว้นะครับข้อดีก็คือมันอาจจะทนกว่าตัวก่อนหน้านี้นะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าอ่านไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดพวกพาราเล็กเออร์เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับพาราเล็กเออร์คืออะไรครับก็คือเออร์จากการที่เวลาเรามองเทอร์โมมิเตอร์นะครับแล้วเราเนี่ยไม่มองในระดับสายตาจริงๆเทอร์โมมิเตอร์เหล่านี้นะครับเวลาเรามองนะครับเราต้องมองในระดับสายตาเท่านั้นนะครับเราต้องมองมันในระดับสายตาเท่านั้นนะครับถ้าเรามองต่ำไปหรือมองสูงไปนะครับก็จะทำให้เกิดมุมในการมองที่แตกต่างกันนะครับมุมตัวนี้นะครับแตกต่างกันแค่นิดเดียวมันก็จะส่งผลต่อค่าอุณหภูมิที่อ่านได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ทดสอบให้ฟังว่าตัวเนี้ยนะครับเรามองผิดไปแค่ประมาณ4องศานะครับทำให้อุณหภูมิเนี่ยเออร์เลอร์ไปได้ถึง 0.05 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเออร์เลอร์ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราใช้งานคอมพิวเตอร์เหล่านี้ไม่ถูกต้องนะครับทีนี้นะครับการอ่านค่าในแท่งแก้วนะครับก็คือว่าถ้ามันอยู่ในระดับขีดสเกลก็ไม่เป็นไรครับอ่านได้เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในระดับขีดสเกลเราก็ต้องทำการประมาณค่าครับว่าเราสามารถแบ่งขีดสเกลเนี่ยออกไปได้อีกเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราถึงทำการอ่านค่าของมันครับประมาณค่าของมันออกมานะครับทีนี้นะครับถ้าของเหลวในแท่งแก้วนะครับมันเป็นประหลอดนะครับมันเป็นประหลอดประหลอดเนี่ยลักษณะของเหลวในแท่งแก้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นโค้งขึ้นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเวลาเราจะอ่านค่าอุณหภูมิของมันจริงๆเนี่ยเราต้องอ่านที่จุดโค้งจุดบนสุดนะครับของเจ้าตัวประหลอดตัวนี้นะครับในทางกลับกันครับค่าของเหลวในแท่งแก้วตัวเนี้ยเป็นสารอินทรีย์นะครับเป็นสารอินทรีย์ต่างๆนะครับตัวลักษณะของตัวโค้งของตัวสารตัวเนี้ยนะครับหรือของเหลวตัวเนี้ยมันจะมีลักษณะเป็นโค้งเป็นเว้าลงนะครับเพราะนั้นถ้าอ่านค่านะครับเราก็ต้องอ่านค่าที่ขอบของมันตรงนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการอ่านค่าของตัวเทอร์โมมิเตอร์นะครับซึ่งมีของเหลวที่แตกต่างกันนะครับทีนี้นะครับเทอร์โมมิเตอร์นะครับเทอร์โมมิเตอร์นะครับบางประเภทนะครับมันจะไม่มีขีดสเกลบอกครับในขีดสเกลที่ติดลบนะครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามันติดลบง่ายนิดเดียวครับดูที่0ครับสเกลอะไรก็ตามนะครับที่มันต่ำกว่า0ก็คือเป็นสเกลติดลบสเกลอะไรก็ตามที่สูงกว่า0คือสเกลบวกนะครับซึ่งเทอร์โมมิเตอร์แบบแมคานิคอลหรือตัวลิควิดกลาสเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้นะครับในหลายๆประเทศนะครับที่มันเป็นประเภทที่ใช้ตัวประหลอดอยู่ข้างในเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้แบนนะครับไม่ให้เอาเข้าประเทศเขาแล้วนะครับในสหภาพยุโรปเนี่ยแบนกันเยอะมากหลายประเทศมากนะครับแต่นี้เดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้นิดนึงครับว่า
แต่ตอนนี้ประเทศอังกฤษนะครับหรือสหราชอาณาจักรนี้ไม่ได้อยู่ในสภาพยุโรปแล้วนะครับปกครองไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับหลายประเทศในยุโรปก็ไม่ให้นำตัวเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้เข้าประเทศเขาแล้วนะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็คืออันนั้นเราจบไปแล้วเนาะในส่วนของตัวไมเคานิคอลเทอร์โมมิเตอร์ตัวต่อมาคือตัวเทอร์โมรีเซสทีฟเทอร์โมมิเตอร์ครับเทอร์โมรีเซสทีฟเทอร์โมมิเตอร์คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเป็นเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งนะครับมันจะนะครับมันจะเปลี่ยนค่าความต้านทานของตัวมันนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนไปนะครับเช่นอะไรบ้างครับแพลตินัมรีสิสแตนซ์เทอร์โมมิเตอร์นะครับแพลตินัมรีสิสแตนซ์เทอร์โมมิเตอร์คือการที่เราเอาเจ้าลวดแพลตินัมนะครับมาต่อกันนะครับแล้วก็ทำตรงนี้ครับทำให้มันเป็นตัวเหมือนเป็นสปริงนะครับเพื่อมันมีพื้นที่ในการรับอุณหภูมิได้เยอะครับตรงนี้เราเรียกมันว่าเป็นเซนซิงอิเลเมนต์นะครับเซนซิงอิเลเมนต์ตัวนี้นะครับเพื่อที่มันจะรับเข้าอุณหภูมิได้เต็มๆนะครับแล้วตัวนี้นะครับมันก็จะทำให้ความต้านทานของมันเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่ออุณหภูมิที่อยู่รอบๆมันเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นแพลตินัมรีสิสแตนซ์เทอร์โมมิเตอร์ซึ่งเจ้าแพลตินัมรีสิสแตนซ์ตัวเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของมันนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นในลักษณะที่เรียกว่าแปรผันตรงพับตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเช่นอุณหภูมิสูงขึ้นค่าความต้านทานที่อ่านได้ก็จะมากขึ้นนะครับอุณหภูมิลดลงค่าความต้านทานที่ได้ก็จะลดลงนะครับเวลาเราเช็คเทอร์โมมิเตอร์เหล่านี้นะเราจะชอบไปเช็คมันที่จุดศูนย์นะจุดศูนย์ครับนะก็คือหรือจุดสามสถานะของน้ำนะครับที่เราจะดูว่าจุดเป็นเราเรียกว่าจุด water tipping point นะครับเพื่อจะดูว่ามันมีค่าความต้านทานเท่าไหร่นะครับซึ่งพวกนี้เวลาเราพูดเราก็จะพูดว่า PRT 100โอห์ม PRT 25โอห์ม PRT 2.5 โอห์มอะไรประมาณนี้นะครับมันก็คือเป็นความต้านทานณจุดนั้นนั่นเองนะครับแต่ทีนี้นะครับเจ้าตัวเทอร์โมรีเซสทีฟเทอร์โมมิเตอร์อีกตัวนึงก็คือเทอร์มิสเตอร์ครับเทอร์มิสเตอร์เนี่ยจะไม่ใช้โลหะนะครับเป็นมาใช้ในการทำเทอร์โมมิเตอร์แต่จะใช้ตัวเซมิคอนดักเตอร์ครับมาใช้ในการทำเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งตัวนี้นะครับความต้านทานของมันเนี่ยจะแปรผกผันกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปครับเช่นความต้านทานสูงขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นความต้านทานก็จะลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็สามารถเอามาใช้คำนวณค่าอุณหภูมิได้นะครับเทอร์มิเตอร์เนี่ยเห็นไหมครับว่าจะมีลักษณะเป็นกลมๆก็มีนะครับเพราะมันใช้เป็นตัวต้านทานครับเราสามารถดีไซน์มันในแบบต่างๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นแพทินัมรีเซ็ตโทรมิเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระป๋องอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะเป็นแบบแคปซูลไทยก็ตามก็ยังมีลักษณะเป็นทรงกระป๋องยาวๆเนาะอันนี้ก็คือเป็นเทอร์โมรีเซ็ตทีฟนะครับตัวต่อมาครับก็คือเป็นเทอร์โมจังชีฟครับก็คือความต่างศักย์ของวัสดุสองชนิดนะครับที่เอามาจอยกันนะครับเอามาจอยกันนะครับแล้วเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปนะครับความต่างศักย์ตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับซึ่งเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้เราก็จะเรียกมันว่าเทอร์โมคัพเปิลนะครับหรือแปลภาษาไทยก็คือคู่ควบความร้อนนะครับคู่ควบความร้อนนะเทอร์โมคัพเปิลตัวนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูครับเราจะเห็นว่ามันจะมีจุดที่มันจอยกันอยู่2จุดก็คือเป็นเมชชิ่งจังชันกับเรฟเฟอเรนซ์จังชันนะครับเพราะนั้นเวลาเราอ่านอุณหภูมิจริงเนี่ยเราก็ต้องดูความแตกต่างนะครับของตัวความหนักสักตกค่อมของตัว2จุดนี้นะครับเพื่อเอาคำนวณเป็นอุณหภูมินะครับซึ่งแล้วถ้าเทอร์โมคัพเปิลแบบดีๆนะครับก็จะมีตัวเรฟเฟอเรนซ์จังชันเนี่ยแยกออกมาชัดเจนซึ่งอันเนี้ยเราก็โดยส่วนใหญ่เราก็จะสร้างเป็นเหมือนเรฟเฟอเรนซ์จังชันเอาไว้เช่นเอาไปจุ่มในน้ำแข็งก็ตามนะครับไอซ์พอยต์ก็ตามคือจะจุ่มในบล็อกซึ่งเป็นเรฟเฟอเรนซ์จังชันของมันอยู่แล้วนะครับข้อที่เราต้องคำนึงถึงนะครับของเจ้าเทอร์โมคัพเปิลก็คือในเรื่องของค่าเขาเรียกว่าอิมโฮโมจีไนตี้นะครับหรือค่าความไม่เป็นหนึ่งเดียวภายในตัวมันนะครับตลอดตัวมันนะครับเพราะมันจะทำให้มีผลนะครับของอุณหภูมิที่อ่านได้นะครับซึ่งเจ้าเทอร์โมคัพเปิลตัวนี้นะครับเทอร์โมคัพเปิลตัวนี้นะครับเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะเราก็จะมันก็จะมีมาตรฐานนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามาตรฐานตัวนั้นเนี่ยเป็นมาตรฐานของประเทศอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยไทป์ของมันเนี่ย
จะมีหลายไทป์นะตั้งแต่ไทป์ B ยันไทป์ T เนี่ยนะครับซึ่งถ้าในแต่ซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหมาะกับอุณหภูมิเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างถ้าเป็นอย่างพวกไทป์ K เงี้ยใช้ได้ตั้งแต่0ถึง 1,100 นะครับในขณะที่ถ้าเป็นไทป์ S เนี่ยได้สูงจนถึง 1,550 นะครับถ้าเป็นไทป์ T ได้ตั้งแต่ติดลบนะครับมายัน300องศานะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะดูว่าเทอร์โมมิตรตัวเทอร์โมคัพเปิลตัวเนี้ยนะครับมันเป็นเทอร์โมคัพเปิลไทป์ไหนนะครับสิ่งหนึ่งที่พอจะบอกได้เลยก็คือเรื่องของสีครับสีของสายที่มันหุ้มเอาไว้นะครับตามมาตรฐานของประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานอังกฤษมาตรฐานฝรั่งเศสมาตรฐานเยอรมันมาตรฐานญี่ปุ่นมาตรฐานสหรัฐอเมริกานะเพราะนั้นต้องดูด้วยนะครับว่ามันอ้างอิงตามมาตรฐานอะไรนะครับแล้วเราดูว่าสีมันเป็นยังไงเราถึงจะบอกไทป์มันได้ว่ามันเป็นไทป์ไหนนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเอาตามมาตรฐานของเยอรมันนะครับตัวไทป์ K นะครับตัวไทป์ K เนี่ยนะครับมันจะใช้สายสีแดงเป็นบวกและสายสีเขียวเนาะเป็นลบเนาะสีฟ้าเนี่ยเป็นลบนะครับเป็นสีเขียวเนาะเป็นลบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวสีนะครับซึ่งจะบอกไทป์ของเจ้าเทอร์โมคัพเปิลนั้นๆนะครับเทอร์โมคัพเปิลเนี่ยนะครับมันจะมีตารางนะครับมีตารางบอกเลยว่าเทอร์โมคัพตารางมาตรฐานของมันเลยนะตามเนี่ย ASTM นะครับว่าถ้าสมมติอ้างอิงตาม ASTM เนี่ยแต่ละไทป์นะครับใช้ได้ที่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วในแต่ละช่วงอุณหภูมินั้นมีค่า uncertainty อยู่เท่าไหร่นะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้ไทป์ K นะครับที่0ถึง275องศานะครับ uncertainty นะครับของเทอร์โมมิตรของเทอร์โมคัพเปิลแบบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณบวกลบ 2.2 องศาเซลเซียสนะครับนะนี่คือแบบสแตนดาร์ดนะถ้าเป็นแบบสเปเชียลนะครับก็จะอยู่ที่บวกลบ 1.1 องศาเซลเซียสนะครับก็สามารถไปเปิดตารางดูได้ครับมีตารางมาตรฐานมันอยู่นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีทอลเลอแรนซ์เท่าไหร่มีเหมาะกับอุณหภูมิช่วงไหนถึงช่วงไหนนะครับนะเพราะนั้นในการเลือกใช้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนะต้องเลือกใช้ให้เหมาะทั้งในช่วงอุณหภูมิและเรื่องของค่าความถูกต้องด้วยนะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคืออะไรครับอย่างเช่นถ้าเราใช้ตัวแพลตินัมดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์นะครับเวลาเราจุ่มลงไปนะครับเพื่อให้มันอ่านค่าถูกต้องเนี่ยเราต้องจุ่มลงไปในความลึกนะครับที่มากกว่า15เท่านะครับของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัววัดบวกด้วยความยาวของตัวเซนซิ่งอิเลเมนต์นะครับเพราะถ้าเราเนี่ยจุ่มลงไปไม่ลึกเท่านั้นก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นเออร์เลอร์จากตัวอิมเมอร์ชันเออร์เลอร์ได้ด้วยนะครับหรือถ้าเราใช้เป็นพวกเทอร์โมมิเตอร์แบบลิควิดแกลสเทอร์โมมิเตอร์นะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องจุ่มมันให้ตรงตามไทป์ของมันนะครับเช่นถ้าเป็นโททัลอิมเมอร์ชันเราก็จุ่มแบบนี้ถ้าเป็นพาร์เชียลอิมเมอร์ชันเราก็จุ่มแบบนี้นะครับพาร์เชียลอิมเมอร์ชันก็จุ่มเฉพาะถึงขีดลายที่มันกำหนด total immersion ก็จุ่มไปจนถึงขีดสเกลที่จะบอกอุณหภูมิตรงนั้นนะครับก็จะทำให้เราสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับในเรื่องของตัวเทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัสหรือใช้หลักการเรดิเอทีฟนี้ขอยกยอดไปเป็น EP 2แล้วกันนะครับขอยกยอดไปเป็น EP 2สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีทุกท่านครับ